เป็นเรื่องของหนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นคู่รักกันนะคะแต่ว่าเกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยจับฝ่ายหญิงขังเอาไว้ไม่พอเอาปืนขู่ด้วยนะคะญาติๆสุดทนก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับแต่พอจับไปแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบดีว่ามันมีคำพูดประโยคนึงจากฝ่ายหญิงที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะมันเป็นคำที่ทำให้เขาถึงขั้นฟิลขาดนะคะมาดูภาพก่อนนี่เป็นนาทีตำรวจสภ.หาดใหญ่ไปช่วยเหลือนางสาวฟ้างลูกสาวเจ้าของร้านเพลงเพื่อชีวิตในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนำออกจากบ้านมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าคุณฟ้างยังมีอาการตกใจนะคะเนื่องจากถูกในบาสแฟนหนุ่มอายุ28ปีกักขังแล้วก็เอาปืนข่มขู่ไม่ให้ออกจากบ้านค่ะส่วนตัวในบ้านตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในบ้านไม่ออกมาข้างนอกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งชุดปฏิบัติการเวหาไปตรวจสอบในบ้านเลยปรากฏว่าพบในบ้านหลบอยู่ด้านหลังบ้านสุดท้ายก็ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวแต่โดยดีโดยไม่มีการขัดขืนต่อสู้แต่อย่างใดนี่เจ้าหน้าที่รวบออกมาได้แล้วครับหลังจากนั้นก็ไปยึดปืนซึ่งเป็นปืนสำหรับใช้แข่ง1กระบอกกระสุนจุด .22 ในบ้านอีกจำนวน1นะคะแล้วก็เอาตัวขึ้นรถตู้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากญาติของฝ่ายหญิงยังมีท่าทีโกรธและไม่พอใจอย่างมากสิ่งที่คนอยากรู้ก็คือทำไมบาสต้องทำถึงขนาดนี้เจ้าตัวบอกแบบนี้ครับคบกับแฟนสาวคนนี้มา2ปีทะเลาะกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเงินแฟนสาวเนี่ยยืมเงินไป 8,000 บาทอ้างบอกว่าเอาเงินนี้ไปช่วยที่ร้านเพลงเพื่อชีวิตของครอบครัวเขาแต่แฟนเนี่ยพูดกลับมาประมาณว่าก็โง่เองที่ให้เงินเข้ามาประโยคนี้แหละเนี่ยแหละโง่เองที่ให้มาเองก็เลยทะเลาะกันนะครับฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแหละเป็นคนลงไม้ลงมือกับเขาก่อนทุบตีเขาเอาเล็บมาข่วนตามใบหน้าก็เลยเอาปืนออกมาขู่ยืนยันนะครับปืนที่เอาออกมาไม่มีกระสุนไม่ได้คิดว่าจะยิงด้วยซ้ำไปแต่กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องใหญ่โตและที่ผ่านมาก็ให้อภัยแฟนสาวคนนี้มาโดยตลอดไม่อยากให้เธอไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกครับบอกมันเองนะตรงนี้ที่นั่นเขาเอาเงินไปช่วยที่ร้านน้องขอโทษนะครับพี่แล้วก็เมื่อกี้ตอนก่อนทะเลาะกันเขาบอกว่าผมโง่ให้เขาเองเยอะไหมน้องที่ให้ไป 8,000 เองไม่ได้เยอะพี่8,000เยอะแค่ไหนแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมให้อภัยเป็น10รอบนี่แหละผมนี่แหละที่รักเขาครับอ่ะอันนี้ก็คือในมุมของทางฝ่ายชายแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหากักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ดำเนินคดีกันนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้